ีวิวบาปมหันต์มันคืออะไรอ่ะบาปทำลายคืนบูชาเพ็งจะเป็นบาปกรรมที่ติดตามเราไปทุกชาติทุกภพไอ้วิววิวไอ้วิวแกป่วยปะเนี่ยแกพูดอะไรของแกคืนบูชาเพลงบาปมหันต์อะไรของแกพูดอะไรเนี่ยฮะผมพูดเหรอเออแกพูดฉันว่าแกฟังนิทานของคุณนรสิงห์มากไปแล้วมั้งเนี่ยเอามาประติดประต่อจะเป็นเรื่องเชียผมเชื่อว่าเรื่องอดีตที่คุณนรสิงห์เล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยอาจจะมีความหมายมากกว่าเป็นแค่นิทานเรื่องหนึ่งนะเจ๊นี่แกเชื่อเหรอว่าคนมันสามารถมองอดีตได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยฮะแล้วเรื่องที่คุณนรสิงห์เล่าเนี่ยมันไม่ใช่ห้าหกสิบปีที่แกจะไปย้อนดู YouTube ได้นะเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยพันปีนะแกแล้วแกคิดเหรอว่าคุณนรสิงห์ก็เป็นใครฮะอยู่มาได้เป็นพันปีอยู่คนเดียวเนี่ยอึ้งเลยงงอดีตไปไม่เป็นเลยใช่ป่ะไม่เป็นไรฉันให้โอกาสแกเดี๋ยว100ปีข้างหน้านะแกได้คำตอบแล้วแกมาบอกฉันตอนนี้ฉันกลับบ้านก่อนนี่ผมเจ็บแทนคุณได้จริงนะก้าวผมยอมแต่เวลาที่กล้าวเจ็บทุกครั้งเป็นเวลาที่กล้าวเจอผู้กองนี่คะแล้วทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยคุณนรสิงห์บอกว่าเราก่อกรรมร่วมกันมาค่ะแล้วมันบอกอีกหรือเปล่าว่ากรรมอะไรบ้างความรักค่ะแต่ก็มีความเจ็บปวดสูญเสียรวดร้าวและความตายไม่มีความรู้สึกใดที่เกี่ยวข้องกับเรามากแต่ในอดีตผมจะถือว่ามันเป็นความผูกพันระหว่างเราชีวิตนี้นาทีนี้เรามาสร้างความผูกพันกันใหม่อีกครั้งได้ไหมครับผมสัญญานะว่าคราวนี้จะไม่มีความผิดหวังไม่มีการสูญเสียอะไรอีกเลยเราจะแยกย้ายกันไปนะฉันกับยอดวิวแล้วก็กล้าวเนี่ยจะไปตามเรื่องแก้วกล้าในชุมชนแล้วน่าจะได้ข้อมูลเรื่องแก้วกล้าเยอะนะถ้าเขาอยู่ที่นั่นจริงๆอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันกับผู้กองพัชจะไปบ้านคุณเพชรเองจะไปเชิญตัวผู้หญิง3คนนั้นมาสอบปากคำอีกครั้งนึงมุรธาเธอไปกับฉันนะเธอน่าจะรับมือกับศิริรัตน์ได้ผมอยากได้ข้อมูลยืนยันจากแก้วกล้ามากกว่านี้ก่อนไม่ต้องหรอกพัชยังไงค่อยเค้นสอบปากครับผู้หญิง3คนที่บ้านหลังนั้นอีกทีคราวนี้น่าจะมีใครหลุดพูดความจริงไปได้ค่ะสอบปากคำทุกคนใหม่รวมทั้งเพชรด้วยใช่ค่ะทุกคนนี่มันอะไรกันอีก
ศิริรัตน์เนี่ยคงไม่ว่างไปให้การอะไรทั้งนั้นแล้วนะคะต้องทำตัวให้ว่างมากๆนะคะเพราะว่าเราได้หลักฐานใหม่มาว่าฆาตกรอาจจะเป็นผู้หญิงเห็นไหมบอกแล้วว่าฉันไม่ใช่คนยิงเรายังไม่ตัดผู้ต้องสงสัยคนไหนออกไปทั้งนั้นถ้าฉันพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะไปให้การเองค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าทำให้เข้าใจผิดถ้าทางเราพร้อมเมื่อไหร่จะรีบติดต่อกลับมาให้เร็วที่สุดเลยค่ะกรุณาให้ความร่วมมือทุกท่านด้วยนะคะแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วเจอกันนะคะคุณศิริรัตน์ไม่สบายหรือเปล่าครับสีหน้าไม่ค่อยดีเลยอะค่ะเครียดเรื่องที่จะให้ปากคำอีกครั้งนึงหรือเปล่าคะฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันแค่คิดว่าเมื่อไหร่คดีนี้จะจับตัวคนผิดมาลงโทษได้สักทีร่างของพี่ดำยังถูกเก็บไว้ไม่ได้เผาวิญญาณของพี่ดำก็คงไม่สงบสุขมีต้องห่วงนะคะเราต้องได้ฆาตกรตัวจริงมาลงโทษอย่างแน่นอนค่ะชื่อแกล้วกล้าไหมคะไม่รู้จักขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอโทษนะครับโทษนะครับไม่ทราบว่ารู้จักคนที่ชื่อแก้วกล้าไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับฉันก็ไม่แน่ใจบอกพระเจ้าร้อนไหมแดดเปรี้ยงๆแบบนี้ผู้กองคงจะเย็นขนตั้งเลยมั้งก็ไม่แน่นะครับหัวใจผู้กองเขาอาจจะเย็นชุ่มฉ่ำเพราะว่าความรักก็ได้ยอดฉันไปเหยียบหางกันตอนไหนวะโอ้เหยียบหางผมไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกครับแต่อย่ามาเหยียบหัวใจรัดกล้าวเพื่อนผมก็แล้วกันผู้กองกล่าวว่าเราทำงานกันดีกว่าไหมคะกล่าวไม่ชอบให้เอาเวลาราชการมาพูดเรื่องไร้สาระเป็นไงเจ็บไหมไม่นะเล่นคุณดูสารเชิญตัวผู้หญิง3คนในบ้านมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะคะพัดพัดเตรียมห้องสอบสวนไว้เลยยอดครับผมขอดูแฟ้มคำให้การคราวที่แล้วของ3คนนี้ด้วยได้ครับสวัสดีครับใช่ครับผมเองผู้กองพัดนายเองเหรอแก้วกล้าวันนี้ยกขบวนกันไปหาตัวผมเหรอใช่ฉันไม่หานายฉันผู้กองภัยอยากจะถามเรื่องเหตุการณ์ที่คืนนั้นได้เท่าไหร่เยอะและคุ้มถ้าคำให้การของนายถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเตรียมเงินรางวัลไว้แล้วกันแล้วผมจะติดต่อไปเฮ้ยแก้วกล้าเดี๋ยวฉันขอถามอะไรในอย่างอยากจะเช็คใช่ไหมว่าผมรู้จริงหรือเปล่างั้นจะบอกใ
คืนนั้นก่อนเสียงปืนจะดังผู้ชายมันตะโกนว่าแกไม่ใช่เจ้าของหัวใจฉันเรื่องชู้สาวฆาตกรต้องเป็นผู้หญิงจริงๆอย่าด่วนสรุปก่อนจะได้คำให้การจากทุกฝ่ายไผ่แกจัดทีมสอบปากคำเป็น3ทีมฉันจะสอบปากคำคุณเพชรเองดีเอาสิริรัตน์มาให้ฉันส่วนวิกกี้เป็นคุณมาริสาถ้าแก้วกล้าติดต่อมาผมจะเป็นคนพาแก้วกล้ามาที่นี่เองเราจะให้แก้วกล้าฟังการสอบปากคำจากอีกห้องแล้วบอกว่าเสียงของผู้หญิงคนไหนที่ทะเลาะกับคุณอภิมุขดีค่ะแผนของผู้กองพานรอบครอบเสมอเลยค่ะยิ้มบ่อยๆสิครับรู้ไหมว่ามีคนอยากเห็นคุณยิ้มทุกวัน